คืนนี้เขาแลกห้องนอนกับฉันคุณนครินทำไมอ่ะทำไมทำหน้าเหมือนเห็นฉันเป็นยักษ์ขนาดนั้นเธอเพิ่งกลับจากเดินเล่นกับฉันนะเธอเพิ่งไว้วางใจฉันไม่กี่ชั่วโมงก่อนพอการกลัวเงินของเธอมันลดลงเธออาจจะไปเที่ยวเล่นกับฉันที่เมืองนอกก็ได้นะนี่ฉันขอเตือนนะจะเตือนอะไรอย่าก้าวเข้ามาแม้แต่อีกก้าวเดียวแล้วจะทำไมอีกแค่ครึ่งก้าวนี่ถามจริงๆเถอะนะเธอคิดว่าฉันเป็นเจ้านายที่น่าเคารพน่าบูชาขนาดนั้นเลยเหรอเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่แต่ถึงคิดผิดตอนนี้ก็ยังไม่สายฉันขอเตือนนะอย่าก้าวเข้ามาอีกแม้แต่ครึ่งก้าวได้มันทำอะไรอยู่เฉยๆนะเฮ้ยวายนะวายวายไปด้วยค่ะไปด้วยคุณนักลิงขวางนี่อย่าเออนี่นี่ไปไปท็อปท็อปเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไอ้คนเลวท็อปมานี่เดี๋ยวคุณนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าลองใจทองร่วมด้วยวิธีนี้คุณก็ไม่เชื่อผมแล้วคุณทำแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องใหญ่หรอกพอเลยคุณประกอบตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาสอนผมหรอกนะผมหวังดีนะครับคุณนะเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้คุณลองใจแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วที่จะเกิดว่าทองร่วมเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ผ่านมาล่ะผมจะได้รู้ไงว่าผู้หญิงทุกคนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชนชั้นไหนรวยหรือจนเหมือนกันหมด
แล้วทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าทองร่วมเป็นคนยังไงฉันแบบนี้ทองร่วมตื่นได้แล้วทองร่วมเขาจะสัมมนากันแล้วนะทองร่วมฉันเกลียดคุณได้ยินไหมฉันเกลียดคุณคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงกรุงเทพอ้าวทำไมอลินมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องรีบกลับด้วยอ่ะนั่นสิครับทำไมถึงอยากกลับแล้วครับที่นี่อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่พักก็สะดวกสบายทำไมยังอยากจะกลับกรุงเทพฉันอยากกลับก็เพราะว่าฉันอยากกลับตามใจกลับก็กลับงั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บเสื้อผ้าก่อนไมเคิลคะฉันต้องขอโทษแทนลินด้วยนะคะไม่เป็นไรครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บของก่อนนะคะครับบอกพี่
ีผมขับรถอยู่แล้วเห็นคุณเป็นลมกลางถนนผมเลยช่วยเอาคุณมาส่งที่นี่แล้วเดี๋ยวพวกค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวผมจัดการเองคุณนี่ใครอ่ะเจ้านายฉันเองพี่เจ้านายแล้วเจ้านายเราเองมานั่งร้องไห้จ้องรูปเขาแบบนี้อยู่ทำไมอะฮะเป็นอะไรหรือว่าเรียมเบอร์ไม่ท้องนี่พี่หมายความว่าแกเสียท้ายกับไอ้เจ้านายนี่เรียบร้อยโรงเรียนผู้จัดการไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมเปล่าจ้ะไม่ใช่แล้วมานั่งร้องไห้อยู่ทำไมพี่ตกใจหมดรู้ไหมนึกว่าเสียท้ายเขาไปแล้วฉันไม่ได้เสียท่าให้เขาหรอกพี่แต่ว่าฉันเสียใจเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกที่เขาล้มนับถือเสียศรัทธาในตัวเขาฉันลงคิดว่าเขาจะต่างจากผู้ชายคนอื่นคิดว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่มีเมตตาธรรมแต่ก็เปล่าเลยเขาไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายพวกนั้นเขามันก็เป็นแค่เสือที่คอยจ้องจะตะคุบเหยื่อเพื่อฆ่าเขามันเป็นผู้ชายสัตว์เลวทำไมกับเปลวนะคะก็ไหนว่าจะทำไมฉันกลับมาเร็วแล้วมีปัญหาอะไรแม่ละเอียดก็คือไปไม่กับพายุอารมณ์แปรปรวนแน่นอนไม่ได้เขาเปลี่ยนไปมากเลยนะแม่ละเอียดและที่กลับเร็วเนี่ยต้องมีสาเหตุแน่ๆไอ้ทองพี่มาคิดดูแล้วนะการที่แกลาออกมาแบบนี้ก็เท่ากับแกหนีหน้าเจ้านายเจ้านายเฮงซวยแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะพี่แต่นิสัยของแกนี่มันไม่ยอมแพ้ใครไม่ใช่เหรอวะฮะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันยิ่งต้องสู้นะเว้ยสู้เพื่ออะไรพี่เพื่อให้เขาตอกย้ำให้ฉันทั้งเจ็บแล้วก็อายเพราะว่าคนจนมันหน้าบางกว่าคนรวยอย่างนั้นเหรอโอ๊ยแล้วยังไงอ่ะลาออกมานี่แล้วเจ้านายแกทำไงอ่ะนี่ผมยังหาคู่สัญญาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าทองร่วมไปเก็บไว้ที่ไหนผมว่าที่เขาไม่มาทำงานเนี่ยเพราะเขาคงโกรธผมมันไร้สาระมากเลยนะทำไมเขาต้องโกรธผมด้วยทองร่วมเขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าหมัดหนักขนาดนั้นน่ะไม่สบายก็เกินไปแล้วแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเด็กเขายอมให้คุณลองใจเนี่ยคุณไม่ต้องนะครับคุณเองก็ใช่ว่าจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ผมรู้จักคุณดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องทองร่วมเนี่ยคุณจะไปใส่ใจทำไม
ขอโทษนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทนี้ไม่มีทุกอย่างปกติดีคุณเองก็กลับบ้านเร็วนะฉันขี้เกียจอยู่ร่วมชายคาเดียวกับไมเคิลนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อดีตสามีของฉันกับญาติของภรรยาคุณกำลังร่วมหุ้นทำธุรกิจกันนี่ลีลายุคุณก็น่าจะเตือนชายสมอนหน่อยนะถ้าคุณเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันจริงส่วนผมเองเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงผมไม่เคยปล่อยให้คู่แข่งวิ่งแซงไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวใครก็ได้บอกผมหน่อยสิว่าทองร่วงว่าหายไปไหนทราบค่ะจะให้ผมไปดูทองร่วมที่บ้านไหมครับไม่ต้องผมไม่ชอบง้อใครใจเรื่องแค่นี้มันก็ไร้สาระเต็มทีผมไม่สนใจหรอกนะคุณประกอบถ้าเขาไม่อยากทำเราก็หาคนใหม่มาทำซะไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยซุ่มรอที่หน้าปากซอยคงจะมาดักพี่ทองละมั้งดักเหรอใช่ดักอัดทองร่วงทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิคงจะติดใจในกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวของพี่ทองกันได้ก็เลยมาดักแต่เจ้านายเนี่ยเขาทั้งรวยทั้งใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะทำไมทองร่วงต้องเล่นตัวจนเขาต้องมาตามง้อด้วยอ่ะเฮ้ก็เจ้าของข้าตัวน่ะสิใส่จริตจะก้านมารยาร้อยเล่เพื่อจะให้คนเห็นคุณค่าของมันโอ้เห็ดผงฟังไรอย่างนี้เนี่ยนะสมกับที่ชาวโลกเนี่ยเขาประนามมันว่ามังเป็งนางบับจริงๆเลยมังยาลอยเล่มเกวียงไม่จริงหรอกผมไม่เชื่อนี่จะบอกอะไรให้นะทองเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนมักง่ายกับผู้ชายจริงเนี่ยนะป่านนี้เขาคงมีผัวมาร้อยรอบเอวเป็น3รอบเหมือนใครบางคนแล้วเฮ้ยเหมือนใครวะเหมือนใครใครอ่ะเขาไม่ใช่ฉันหรอกฉันเสียความบริสุทธิ์ได้จากดับคนแรกเฮ้ยฉันก็ไม่ใช่ใครวะเฮ้ยใครบางคนพี่ทัศน์ว่าพี่ทัศน์พี่ทัศน์ว่าฉันเหรอนี่พี่ทัศน์กลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่ทัศน์พี่ทัศน์ว่าฉันเหรอพี่ทัศน์พี่ทัศน์อยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีเรื่องว่านางทองเรื่องคนเดียวเลยตลกเลยจ้าแม่ละเอียดฉันทำธุระเสร็จแล้วนะจ้ากำลังกลับจ้าจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยเอากระเป๋ามาหน่อยเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะไปด้วยไปด้วยค่ะ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 จะไปไหนอ่ะ
เป๋าคุณครับขอบคุณค่ะคุณนี่คุณอีกแล้วเหรอคะเนี่ยโลกมันกลมนะครับผมเจอคุณทีไรผมต้องออกแรงทุกทีอ่ะก็คุณเป็นตำรวจนี่คะตำรวจก็ต้องดูแลประชาชนสิครับตรวจดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับแล้วตามผมไปที่โรงพักปะตามไปที่โรงพักตอนนี้เนี่ยนะนี่คุณฉันไม่มีเวลานะถ้าอย่างนั้นคุณชายก็ไม่ได้ไปที่สถานีตำรวจนะสิคะใครจะไปล่ะจ๊ะแม่ละเอียดเสียเวลาตายเลยอ่ะนี่คนที่เขามาช่วยฉันนะเขาเป็นตำรวจป่านนี้ก็คงจะจับไอ้หัวขโมยนั้นเข้าห้องขังไปแล้วล่ะแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าชายไม่เป็นไรหรอกจารินก็แค่ตกใจนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันอยู่ยากขึ้นทุกทีเลยนะลินก็เพราะว่าคนรวยกับคนจนมันแตกต่างกันมากขึ้นทุกทีสิเออนี่ชายเธอได้สังเกตบ้างหรือเปล่าอ่ะว่าเดี๋ยวนี้นะคดินเขาดูคิดเครียดนะกลับมาบ้านก็ไม่พูดไม่จากับใครเลยเอาเหรอจ๊ะเออถ้าอย่างนั้นคุณชายไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะจ้ะเห็นไหมแม่ละเอียดระหว่างฉันกับฉายสมอนยังไงฉันก็ดีกว่าฉายตรงที่ฉันไม่เคยเห็นนครินทร์เขาเป็นขยะขออนุญาตครับเชิญสวัสดีครับทำไงดีกับผู้ต้องหาวิ่งราวกระเป๋าครับตอนนี้เจ้าทุกข์ยังไม่มาแจ้งความให้การปรับปรำเลยครับบ้าจริงสั่งแล้วนะให้ตามมาเป็นเจ้าทุกข์อะไรเนี่ยจะดับคนสมัยนี้เป็นยังไงไม่มีแม้แต่เวลาที่จะให้กับส่วนรวมหรือว่าเขาทราบว่าท่านสารวัตรเป็นตำรวจคงจัดการได้แล้วหรอไหนบอกว่าทำงานที่นี่แล้วดีทำแค่วันเดียวได้เลื่อนขั้นเป็นเลขาคนสนิทของเจ้านายไงได้แต่งตัวสวยๆนุ่งสั้นๆแถมเงินเดือนก็ดีด้วยแล้วทำไมพี่มานั่งว่างงานอยู่นี้ล่ะพี่ลาออกเองหรือว่าโดนเจ้านายเคลียร์แล้วมันเรื่องอะไรของแกฮะไอ้ลื่นพี่ทองจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรของคุณรื่นเริงหรอกนะแต่ก็อดห่วงพี่สาวสุดสวยไม่ได้อ่ะเพราะว่าฉันเห็นเจ้านายของพี่ทองอ่ะมาจอดรถซุ่มดูอยู่ที่หน้าปากซอยนู้นไม่ถึงก็ไม่เอาของใครของมันไม่เอาอุ๊ยอะไรอ่ะพี่รถใครอ่ะไม่รู้เออใครกันน่าขับรถหรูราคาหลายสิบล้านเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเจ้านายของนางทองร่วมเหมือนที่ชาวบ้านเขานินทากันว่าเจ้านายอ่ะต้องใช่แน่ๆต้องเป็นเจ้านายเอ๊ะแต่ว่าเขามาทำไมอ่ะพี่ว่าจะมาดักรอนางทองร่วมเฮ้ยพี่ทัศน์สงสัยมาดักรอง้อเพื่อให้ทองร่วมเนี่ยกลับไปทำงานแน่เลยอ่ะไปเร็ว
เป็นไรวะมีหน้าตาดูไม่มีความสุขแบบนั้นน่ะไม่เป็นอะไรนี่พี่ไม่เป็นไม่ได้พี่ว่าแกเป็นพี่กำลังคิดว่าแกเนี่ยนะต้องคิดไม่ซื่อกับเจ้านายของแกเหมือนกับที่เจ้านายของแกคิดไม่ซื่อกับแกด้วยพี่ลำเภยคุณนครินทร์เขาไม่ใช่คนดีนะหรือถึงเขาจะเป็นคนดีแต่เขาก็แต่งงานแล้วแล้วแกรักเขาหรือเปล่าล่ะทำไมพี่ถามฉันแบบนี้ล่ะพี่ก็รู้ว่าฉันพยายามวิ่งหนีคำสาปของชาวบ้านมาตลอดชีวิตฉันไม่ต้องการเป็นนางบาปทองแกเนี่ยมันยังเด็กอยู่มากแต่ชะตากรรมบางอย่างเนี่ยมันวิ่งหนีกันไม่พ้นหรอกเว้ยถ้าแกไม่อยากจะแย่งผัวชาวบ้านก็ต้องรู้จักเก็บใจแกให้มิดชิดอย่าให้มันสารแน่ไปรักผู้ชายที่เขามีเจ้าของจำไว้เราจะรักกันยังไงทำบาปไว้เมื่อไรฟ้าถึงแกล้งกันเหมือนฟ้าแกล้งหลอกให้ใจมันเผลอให้ฉันและเธอพบกันและฟ้าก็สาปให้ความสัมพันธ์มีอะไรกันขวางให้หยุดรักมันคงสายไม่ง่ายหรอกวันนี้เพราะหัวใจที่ฉันมีให้เธอไปทั้งใจติดที่เธอยังไม่เข้าเราจะรักกันยังไงทำบาปไว้เมื่อไรฟ้าจะแกล้งสายตารวนรามนี่ก็เหมือนกันจะมาทำไมตั้งแต่เช้ามาประเดิมอะไรวังๆสั่งกาแฟถ้วยเดียวแล้วก็นั่งมังทั้งวังเนี่ยฮะอ้าวก็เจ๊ก็รีบไปต้มน้ำร้อนสินี่มันตะวันสายโด่งอยู่แล้วมัวทำอะไรกันล่ะจ๊ะอ้าวก็เอียบมัวแต่เรื่องของเราทำไมล่ะเรือไปต้มน้ำได้แล้วไปเราออกกำลังกายรีกวยโอ้ไอ้ย่าให้พ่อบุกสุกหล่อมาจากไหนเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแกแต่งตัวสะโก้หรูขนาดนี้ท่าทางจะมีการศึกษาคุณคงจะขอโทษครับพุ่งมาที่นี่มาหาใครไม่ซักครับอ๋อผมมาตามหาผู้หญิงที่ชื่อทองร่วมนะครับไอ้ทองของรูปหล่อมาทางนี้เลยนะคะห้องไอ้ทองเอ้ยห้องคุมทองร่วมมาค่ะอยู่ข้างบนนี้แหละค่ะปกตินะคะทุกๆเช้าเนี่ยไอ้ทองคุมทองร่วมเนี่ยจะต้องตื่นมาทางเบรกฟาสต์ทุกเช้าเลยค่ะแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ยอมออกมาเลยค่ะอยู่แต่ในห้องนี่รู้ไหมคะจงใครๆในชุมชนเนี่ยนะคะเขาก็ส
สงสัยนะคะลือกันให้ซักเลยค่ะว่าไอ้กุ้งทองร่วมไอ้กุ้งทองร่วมเนี่ยมังลาออกไงครับขอบคุณนะครับอ๋อยินดีค่ะหามิเลยเออไหนๆก็อาสาพามาแล้วเดี๋ยวจะช่วยเรียกมังแถมให้นะคะไอ้ทองเว้ยไอ้ทองเอ้ยกุ้งทองร่วมค่ะมีของร่วมหล่อมาหานะคะกุ้งทองร่วมทำไมเงียบไปเลยวะเดี๋ยวคงออกมาค่ะสงสัยจะไม่ละยิงไอ้คุงทองร่วมคุงทองร่วมค่ะออกมาไล่แล้วค่ะไล่แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงมีอะไรนี่คุณนครินนี่คุงรูปหลอกของเนี้ยเขามาหาเองเอ้ยคุงทองร่วมค่ะฉันก็เลยอาสาพามากุ้งคะนี่ไงคะกุ้งทองร่วมผมรู้เลยครับขอบคุณมากนะครับอุ้ยหญิงหลีมากค่ะมาอีกนะคะรูปหล่ออุ้ยไปก่อนนะคะคุณมาทำไมจะมาไล่ฉันออกหรือว่ามาบังคับให้ฉันส่งใบลาออกคือฉันอยากจะมาขอโทษที่ลองใจเธอด้วยวิธีการที่ผิดๆลองใจสนุกสินะคุณคงจะสนุกอยู่บนความโง่ของผู้หญิงเพราะนี่มันเป็นเกมเป็นเกมที่คุณคิดว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ต้องโง่กว่าผู้ชายถามหน่อยเถอะคุณถ้าฉันสอบผ่านบททดสอบของคุณแล้วฉันจะได้อะไรนอกจากเปลืองตัวแล้วก็จะถูกกดขี่ทางเพศเธอช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหมฉันรู้นะว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ยมันเข้าใจยากแต่เรายังมีเวลาอีกตั้งเยอะที่จะรู้จักกันแล้วจู่ๆเธอก็หายหน้าหายตาไปเลยเธอทำเหมือนเธอทำอะไรผิดหรือว่าเธอทำอะไรผิดจริงๆคุณผิดแล้วถ้าฉันคิดว่าเธอผิดล่ะเธอจะไม่พิสูจน์ตัวเองหน่อยว่าเธอไม่ได้อ่อนไหวไปกับการลองใจของฉันเหมือนกับผู้หญิงอ่อนแอทั่วไปได้ฉันจะกลับไปทำงานกับคุณเราจะได้เห็นกันว่าใครผิดใครถูกเข้ามาทำงานแล้วเหรอจ๊ะจ้าลุงเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปทำงานสายโชคดีจ้ะจ้านี่พี่ทองมันออกไปทำงานแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วนะเมเจ้านายมันนะมาง้อลิกหน่อยนะมันก็เลิกงองเป็นปิกทิ้งยอมไปทำงานแต่ลอยลีมาอย่าจัดจริตนี่ฉันจะบอกให้นะอย่างที่ฉันพูดนี่แหละนางคนนี้มันมาอย่าร้อยเล่มเพียนจะตายหน้ามันไส้แสดงว่าทองร่วมเนี่ยคืนดีกับเจ้านายแล้วจริงๆโธ่อนุทองร่วมไม่น่ารีบคืนดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮียจำไม่ได้เหรอฮะอยากเจ็บตัวอีกใช่ไหมฮะฝากว่าให้ลีนะคอยรู้เหอะคราวนี้นะไอ้ทองร่วมมันคืนดีกับเจ้านายมังนะเจ้านายมันจะต้องพามังออกจากชุมชนนี้แน่นอนแล้วเอาไปเลี้ยงลูอย่างลีเก็บให้อยู่ในคอนโดฐานะเมียเก็บตุ๊ดตู้คราวนี้ผัวว่าก็ปลอดภัยขอโทษนะคะที่ไม่ได้ช่วยเดี๋ยวสิทองร่วมผมดีใจนะที่คุณกลับมาดีใจงั้นแสดงว่าคุณประกอบก็รู้เรื่องที่ก็ในเมื่อคุณไม่ได้หวั่นไหวกับการลองใจของคุณนครินเนี่ยผมว่าคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหนีหน้าเขาคนเราเนี่ยนะมันสำคัญอยู่ที่นี่อยู่ที่ในตาของเรานี่ถ้าว่าเรามองหน้าใครแล้วสามารถเชิดหน้าใส่เขาได้เนี่ยนั่นแหละคือเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเกิดว่าเรามองหน้าใครไม่ติดแล้วเอาแต่ก้มหน้ามองดินอย่างเดียวเนี่ยนะนั่นคือคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจคุณก็เลือกเอาเองก็แล้วกันว่าคุณจะเป็นอะไร
เดี๋ยวคุณผมดีใจนะที่คุณกลับมาทำงานแต่ถ้าคำขอโทษของผมมันยังไม่พอคืนนี้ผมขอเลี้ยงข้าวคุณแล้วกันนะเสียใจค่ะฉันทำหน้าที่เป็นเลขาไม่ได้เป็นผู้หญิงนั่งดิ้งถ้าคุณจะใช้งานเลขานอกเวลาคุณก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลามันด้วยเข้มจังค่ะทะเลเรียกพี่ถ้าตกลงในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมจะติดต่อสถาบันการเงินในต่างประเทศเพื่อหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับเยี่ยมมากเลยนะครับคุณไมเคิลผมพอใจทุกเงื่อนไขของคุณเลยเราฝากความหวังไว้ที่คุณนะคะคุณไมเคิลครับผมประชุมเสร็จแล้วยังไงขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับฉันไม่ส่งเลยไม่ต้องหรอกค่ะคุณนะครับคุณนะไปส่งผมก็ได้นะครับพอดีวันนี้รถผมเสียยังซ่อมไม่เสร็จแล้วคุณนะจะเลี้ยงข้าวผมอีกสักมื้อก็ได้นะครับผมไม่ถือครับเชิญครับเชิญครับคุณนะไมเคิลเนี่ยเขาเป็นคนกว้างขวางมากเลยนะลินตอนนี้เขากำลังหาเงินกู้จากแถบประเทศที่มีบ่อน้ำมันน่ะถ้าเขาทำได้นะเราจะได้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำคุ้มกับการลงทุนมากเลยนะลินคุณแม่ก็เลยไปกว้านเอาเครือญาติทั้งหมดอะมาร่วมหุ้นกันเพื่อจะได้สิทธิ์ในการบริหารน่ะลินเธอฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อฟังอยู่ถ้าคุณไมเคิลเขาหาแหล่งเงินกู้ให้เราได้อะนะเขาจะกลายเป็นคนหน้าใหม่ที่คนในสังคมจะต้องหันมาทำความรู้จักและสังคมก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถูกต้องแล้วสังคมเนี่ยนะจะต้องให้การต้อนรับเขาในฐานะที่เขาอะเป็นนักธุรกิจแห่งปีแล้วนักธุรกิจอีกคนที่เป็นสามีของเธอและชายเธอจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนช่วงนี้คุณนครินทร์ไม่ค่อยได้มานานเลยนะครับช่วงนี้ฉันยุ่งๆนะนี่ฉันเอาเหมือนเดิมนะครับข้างหลังแกข้างหลังอะใส่เขาไว้เพื่อนเป็นเพื่อนฉันแน่แน่นอนต้องการเพื่อนคุยไหมคะคุณคุยอะไรได้บ้างนอกจากเรื่องแต่งตัวกับเรื่องผู้ชายก็ขึ้นอยู่แต่ว่าคุณจะให้ฉันโกหกเรื่องอะไร
เรื่องธุรกิจพันล้านเนี่ยฉันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะแต่ว่าฉันโกหกเก่งแล้วก็เป็นนักฟังชั้นเยี่ยมฉันดวงใจค่ะเดี๋ยวก่อนคุณดวงใจจะดื่มอะไรไหมครับท้องเจ้านายแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างวะพี่สนใจทำไมอ่ะสนใจสิก็เจ้านายแกคนนี้ที่เป็นคนช่วยพี่ตอนที่พี่เป็นลมเป็นแรงอยู่กลางถนนน่ะหนีออกจากโรงพยาบาลมาขอบคุณยังไม่ได้ขอบคุณก็สักคำเลยอายต้องมาหลบหน้าอยู่นี่ไงเราคุณนักคลินเนี่ยนะช่วยพี่พี่ถึงบอกว่าให้แกดูเขาไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเขาผิดหรือถูกแต่ก็อย่าไปเชื่อเขาซะทีเดียวล่ะรู้ไหมผู้ชายเนี่ยนะมันมีนิสัยเสียอยู่อย่างคือมันชอบเอาชนะผู้หญิงอะไรที่มันอยากได้เนี่ยมันต้องได้ผู้ชายเนี่ยบ้าอำนาจช่างสิฉันไม่สนเขาหรอกอะโอ้ยอาชอนอุ้ยมันแข็งนี่วะแม่เอาไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยล้างมันแข็งกระโดกเลยอ่ะแม่โอ้ยพี่เสร็จแล้วก็ล้างเลยสินี่ทิ้งมันก็แห้งกลางเลยสิวันๆเขาก็ทำงานจนหัวฟูแล้วเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระกันบ้างสิโอ้ยเงินนี่เงินทองร่วมมันให้เนี่ยชักหน้าไม่เคยถึงหลังใช้ก็ไม่เคยเดือนชนเดือนเลยเอ้ยพันพันเดือนไม่ชนเดือนไม่เป็นไรก็ไปขอเงินนางทองร่วมมันเพิ่มเงินอ่ะมันเยอะนี่นะแล้วมันต้องแสดงความกตัญญูกับเราสองคนใช่แม่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้งานดีๆเหมือนพี่ทองเขานี่โอ้ยฉันมีอ่ะฉันจะรีบแสดงความกตัญญูนะแม่นะนะเหรอคงรอคุณลองก่อนละมั้งถึงเข้ามาแสดงความกตัญญูมาเคาะข้างโรงแม่มากินข้าวแล้วอย่างนั้นใช่ไหมถุยไม่ใช่แม่โถ่เพื่อนวันนี้เจอตัวสักทีแล้วนะฉันจะมาเก็บเงินทั้งต้นทั้งดอกแล้วนะดอกอะไรแม่ฉันไม่ได้เก็บดอกไม้สีทองที่มันอยู่แถวๆนี้หรอกฉันจะมาเก็บดอกเบี้ยที่แกกู้เงินฉันไปต่างหากล่ะฉันไม่มีจะโกงเหรอเปล่าฉันไม่ได้จะโกงแต่ว่าฉันยังไม่ให้ไม่ให้ก็ฉันไม่มีอ่ะจะทำยังไงเราก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยฉันจะเบื่อจริงๆเลยอุ้ยถ้าเจ๊เบื่อนะเจ๊ก็กลับไปก่อนสิอุ้ยจะมาทวงนี่มันต้องพร้อมนะเจ๊เลิกงานยามดีเนี่ยมันต้องดูมานี่แสดงว่าเจ๊ยังไม่พร้อมนี่เนี่ยเจ๊กลับไปก่อนวันหลังเท่านั้นตายทั้งแม่ทั้งลูกเหมือนกันเลยคือแม่คือลูกเดี๋ยวเจอตัวพ่อโอ้โหเก่งช้าตลอดเลยมึงอ่ะเก่งเลยก็ตายไปนานแล้วดิฉันละเบื่อเงินฉันไม่มีสักบาทเลยแม่ฉันจะทำยังไงดีฉันไม่มีสักบาทเลยเก่งจะสร้างปัญหามึงอ่ะว่าลูกมันทำไมวะสามเลยวันนี้อ่ะทำยังไงก็ใช้อย่างประหยัดนะสินี่ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ได้มาพี่ก็ให้ลื่นทั้งนั้นแหละเหลือก็แค่กินข้าว3มื้อก็เท่านั้นเองไม่รู้ล่ะพี่ทันฉันมีภาระต้องส่งดอกส่งแชร์เนี่ยจะค่าหวยอีกล่ะนี่ถามจริงๆเถอะจะเล่นทำไมฮะหวยเนี่ยโดนมันกินตลอดไม่เคยกินมันสักครั้งนึงเลยลื่นพี่จะบอกอะไรให้นะว่าไอ้เงินทองเนี่ยมันหายากแค่ไหนกว่าจะได้มันมาเนี่ยนะมันต้องแลกด้วยแรงงานเหงื่อแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยแล้วจะเอาอะไรอีกไม่รู้ล่ะพี่ทันฉันจะเอาเงินเอามาสิเอาไปก็ไอ้ท่านมันบอกว่ามันไม่มีไงนี่ป้ายุ่งอะไรกับเรื่องผัวเมียเขาด้วยแล้วป้ารู้ได้ไงว่าพี่ทัศน์มีเงินหรือไม่มีเป็นเมียพี่ทัศน์หรือไงคะพี่ทัศน์เอาเงินมาสิฉันขอเงินหน่อยดูแลเอาเงินนะไม่มีโอ้นี่ไอ้ด้วนไอ้ใส่กินเสร็จแล้วก็ไปเร็วออกรถเร็วนี่ยังไม่ทันป้อนเลยอะไรป้อนแต่เงินป้าเสร็จไว้ก่อนนะเอาพี่ทัศน์ขอไว้ขอเงินที่ไหนไม่เคยมีให้เลยนะพี่ทัศน์ป้าไม่มีเอ้า
ไปทำงานเหรอวันนี้วันอาทิตย์โอ้นั่นดิฉันลืมไปเลยอะแล้วนี่พี่ไม่ออกไปใช้เงินตามภาษาคนมีเงินเดือนเหรอฉันไม่ชอบใช้เงินกับอะไรที่มันไม่จำเป็นพี่ทองอย่างนี้พี่อะก็มีเงินเก็บเหลือนะสิพี่ทองอะอยากจะทำบุญทำทานกับน้องที่จำเป็นต้องใช้เงินบ้างไหมนี่ลื่นถ้าแกไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยพี่จะให้นะจ้าเพราะว่าเรื่องกินมันเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าไม่กินก็หิวแล้วพอหิวมากๆเข้าเนี่ยมันก็ตายนี่ร้อยหนึ่งร้อยเดียวเนี่ยนะเงินร้อยหนึ่งเนี่ยฉันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเป็นทั้งค่าเดินทางค่าอาหารกลางวันแต่น้ำเนี่ยฉันไม่ต้องซื้อเพราะว่าฉันกินที่ทำงานแถมยังมีเงินเหลือไว้ซื้อข้าวถุงแกงถุงกินมื้อเย็นอีกแกเห็นไหมเงินน่ะถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นมันก็เลี้ยงเราได้แถมยังมีเหลือให้เก็บอีกต่างหากนี่พี่ทองได้โอกาสแสดงความเมตตาเขาหน่อยอ่ะลามขึ้นเป็นขี้กากขึ้นหัวเลยนะแล้วพี่อ่ะก็ไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำหรอกเพราะว่าจระเข้อย่างฉันทำเป็นทุกอย่างแต่ว่าฉันไม่ทำนึกว่าจะไม่เอาสวัสดีครับสองที่นะครับเชิญครับเชิญครับผู้ชายเชิญครับเมนูครับเดี๋ยวมารับออเดอร์นะครับดื่มอะไรกันเนี่ยขอวิสกี้แล้วกันนึกว่าจะบำเพ็ญตบะได้นานสักแค่ไหนพี่แท้ก็แค่ทนไม่ได้นี่เอกสารการประชุมนะคะเข้าประชุมตอนบ่ายสามโมงนะขอบใจจ้ะจ้ะเมื่อวานนะคดินเขาไปนอนที่ไหนไม่ทราบค่ะนอกเหนือจากหน้าที่ไม่รับรู้เมื่อวานเขาไม่ได้กลับบ้านหายไปทั้งคืนเลยสงสัยว่าจะไปนอนที่คอนโดส่วนตัวของเขาที่เขาซื้อเอาไว้เพื่อเชือดผู้หญิงฉันจำเป็นต้องรับรู้ด้วยเหรอคะรับรู้เอาไว้อ่ะจะได้เกิดความเคยชินนะนครินทร์น่ะคงมักจะเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นเสมอแล้วผู้หญิงที่เขาควงไปค้างอยู่ด้วยฉันทายได้เลยนะไม่เกินครั้งเดียววันนี้คุณน้าไม่ไปทำงานเหรอคะเมื่อคืนไม่รู้เหมือนกันนะฉันอยากพักนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไปทำงานก็ได้จะรับกาแฟไหมคะค่ะนี่แม่ละเอียดคะมีผู้หญิงคนไหนบ้างที่เงินซื้อไม่ได้มีนะคะต้องมีค่ะเพียงแต่คุณณะยังไม่พบค่ะนี่แม่ละเอียดผมไม่เชื่อหรอกนะว่าผู้หญิงทั้งโลกซื้อด้วยเงินไม่ได้ผู้หญิงที่ไม่ดีก็ซื้อด้วยราคาที่ถูกผู้หญิงที่ดีขึ้นมาหน่อยก็ซื้อด้วยราคาที่แพงกว่ามันก็แค่นั้นเองได้ดูละครเมื่อคืนไหมดูเมื่อคืนดีสนุกมากเลยเนาะนางเอกสวยมากเลยนะใช่แล้วแบบเข้ากับพระเอกแล้วแบบกุ๊กกิ๊กดีอ่ะงั้น
เราเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงนะได้เลยงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงไปกินข้าวกันได้ได้ไปก่อนนะส้มตำร้านนี้ก็อร่อยเนาะชอบดีชอบดีแต่ว่าสปีดมือเธอแซ่บกว่าน่าอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราชวนคนอื่นมากินด้วยจะได้สั่งหลายอย่างแล้วตอนเย็นเราไปเดินตลาดนัดกันไหมดีดีดีเห็นเสื้อผ้าร้านนึงอะแบบราคาถูกด้วยสวยด้วยอะมีเรื่องให้เสียตังค์อยู่แล้วนะวันนี้เราสั่งขนมตับปลาร้าไปให้คุณนครินทร์ดีป่ะเอาอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองเปลี่ยนร้านไปกินร้านข้าวแกงข้างๆบ้างดีไหมเห็นขายดีทุกวันเลยมีอะไรหรือเปล่าคะนี่เธอไม่คิดจะถามฉันสักคำเลยว่าฉันกินอะไรมาหรือยังก็ฉันดูเธอมีความสุขดีนะเธอเป็นเลขาควรจะมีน้ำจิตน้ำใจถามฉันสักคำบ้างว่าฉันกินอะไรมาหรือยังก็ใครจะทราบล่ะคะว่าคุณนครินทร์จะรับประทานอาหารกลางวันอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเขากินกันนี่เธอผิดนะเธอผิดที่ไม่ใส่ใจนายจ้างอย่างฉันถ้าฉันต้องการแค่เลขามาทำหน้าที่แค่เลขาเนี่ยฉันไม่จ้างเธอหรอกฉันไม่ซื้อหุ่นยนต์มาใช้เล่าหุ่นยนต์นี่ทำงานได้ทั้งดีซื่อสัตย์แล้วไม่ทำให้ฉันปวดหัวเสียเหมือนที่เธอทำแล้วทำไมคุณต้องปวดหัวเสียด้วยล่ะคุณอิจฉาฉันใช่ไหมที่ชีวิตของคุณไม่มีความสุขแต่คนจนอย่างฉันมีความสุขคุณรู้ไหมว่าทำไมก็เพราะว่าคนอย่างคุณให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไปคนรวยอย่างพวกคุณไม่ได้นับถือกันที่จิตใจแต่พวกคุณนับถือกันที่เงินเพราะว่าเงินเป็นพระเจ้าขายชอบพวกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงติดต่อเลยค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็ให้เขาเคลียร์ให้ค่ะส่งที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเอ้าสวัสดีครับคุณชาชมอนคุณไมเคิลอ้าวลีลายุแม่รู้สึกบังเอิญจังเลยนะครับที่ได้พบคุณ2คนค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เกียรติทานข้าวกลางวันกับผมเสมอนะครับดีเลยค่ะเรา2คนก็กำลังจะไปทานข้าวกลางวันอยู่พอดีเลยค่ะต้องขอบคุณความบังเอิญนะลินทำให้เรา2คนเนี่ยมาเจอเจ้ามือแบบคุณไมเคิลนะคะถ้างั้นเชิญนะครับค่ะเชิญครับก็ดูเผื่อไว้เพื่อความไม่ประมาทค่ะเผื่อจะถูกยื่นซองขาวให้ออกไปหางานใหม่ทำทั้งร่วมคุณนครินทร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนขาดเหตุผลนะเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องคิดแล้วไตรตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าได้เหรอคะพอมีเหตุการณ์ที่มองหน้ากันไม่ติดแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมอีกอย่างคุณนครินทร์เขาก็ไม่ได้เห็นว่าฉันเหมาะสมมาตั้งแต่ต้นที่เขาเลือกฉันมาเป็นเลขาก็เพราะว่าเขาต้องการคนที่ทนได้ทุกเรื่องมาเป็นหนังหน้าไฟให้กับเขาเพื่อกันคนที่เขาไม่ต้องการที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเขาทางร่วมคุณกำลังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคุณนครินทร์มากเลยนะค่ะThank you.
ขอโทษค่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอกาแฟไม่ใส่น้ำตาลหน่อยนะได้ค่ะที่ผมตัดสินใจลาออกจากงานเนี่ยนะครับก็เพราะว่าผมทนการใช้ชีวิตเร่ร่อนในต่างประเทศไม่ไหวนะครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมีความหมายผมก็เลยอยากกลับบ้านแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างคนมีครอบครัวนะฮะค่ะขอโทษนะคะคือคุณไมเคิลเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าคะเคยครับแต่ว่าผมหย่าแล้วครับชีวิตครอบครัวผมเนี่ยมันเปราะบางครับก็เพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างมีความเห็นที่แตกต่างนี่ลินจ๋าเธอไม่มีอะไรมาเล่าให้คุณไมเคิลเขาฟังบ้างหรอฉันไม่มีอะไรจะคุยอ่ะชีวิตการแต่งงานก็เหมือนละครน้ำเน่าอย่างที่ฉันบอกนะชายผู้ชายที่ฉันหย่าด้วยอ่ะมันเป็นผู้ชายเฮงซวยเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ้าวลินไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าเพื่อนคุณเนี่ยคงยังฝังใจกับเรื่องการหย่าแต่ว่าคุณนี่โชคดีนะครับที่ไม่มีปัญหาครอบครัวคุณนครินทร์นะได้แล้วค่ะนี่หายโกรธฉันหรือยังเนี่ยคงจะยังไม่มีความจำเป็นอะไรที่ฉันจะต้องรีบหายโกรธนี่คะคนเราเจ็บแล้วต้องจำจะได้ไม่เจ็บซ้ำอีกเธอนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นจริงนะนี่เลิกทำงานแล้วยังไปเรียนคอมอยู่หรือเปล่าคุณถามทำไมอ่ะก็เผื่อเธออยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมฉันอนุญาตนะให้เธอเลิกงานเร็วหน่อยเอาเวลาทำงานวันละ2ชั่วโมงเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมที่เธออยากจะเรียนก็ได้จริงเหรอคะนี่คำว่าเฮงซวย2คำว่าเฮงซวยถ้าคุณพูดคำว่าเฮงซวยให้ผมได้ยินเดี๋ยวก็ผมจะบอกคุณชายสมรให้รู้ว่าคุณน่ะเคยมีอะไรกับนครินทร์มาก่อนคุณไม่กล้าแฉหรอกเพราะไพ่ตัวที่ฉันถืออยู่ในมือคือฉันรู้เรื่องธุรกิจที่คุณกับพ่อแม่ของชายสมรมันทำอยู่มันเป็นมหากรรมต้มตุ๋นลืมตัวลืมโกรธดีกับเจ้านายแกแล้วว่าอย่างนั้นเถอะพี่ลำเพยโอกาสที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะ อีกอย่างฉันอยากเรียนปริญญาตรีให้จบไวๆอ่ะนางทองนางทองเองเอาเงินมาให้แม่ 2,000 สิไม่ได้ไปจ่ายค่าแชร์นางเลิ่นมันอู้ยลำคาญลำคาญมันทวงเช้าทวงเย็นเลยนี่มันหน้าด้านจริงเลยบอกตามตรงนะแม่อายว่ะ อายจะอายทำไมวะจะตัวมันไม่เห็นอายเลยไอ้เป็นใครอะเป็นคนข้างห้องไอ้คนข้างห้องก็อยู่เฉยๆสิแม่ลูกก็จะคุยกันเดี๋ยวมันตบเลยหยุดหยุดอะไรล่ะหยุดทั้งคู่เลยพออ่ะแม่เอาเงินนี่ไปนะแล้วก็อย่าทะเลาะกันฉันขอร้องแน่แน่นะมึงไอ้ทองเอ็งออกจากสลัมนี้ไปเลยนะออกไปเลยพี่เห็นด้วยจะเอาชีวิตเอ็งไปต้มยำทำแกงที่ไหนก็เอาไปเลยอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นออกไปเถอะ
พี่ลำเพยขออนุญาตครับคุณณเรียกผมเหรอครับใช่ผมรู้แล้วว่าจะลองใจทองร่วมลองใจอีกแล้วเหรอครับแล้วจะทำไมผู้หญิงเขาเกิดมาต้องไปลองผู้ชายไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาทำตัวเก่งแล้วอวดฉลาดกว่าผมเนี่ยคุณณก็คุณอุตส่าห์ไปง้อทองร่วมกลับมาแล้วก็ขอโทษแค่นั้นก็ควรจะจบยังไม่จบผมต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่าผู้หญิงที่ไม่ดีสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกส่วนผู้หญิงที่ดีสามารถซื้อได้ในราคาที่แพงกว่าแล้วคุณจะทำยังไงครับอร่อยไหมอ่ะกินกินคิดตัวว่าจะมีอร่อยขโมยเนาะย่างครับดูกันด้วยนะเขาบอกมาก็ไม่มีอะไรอร่อยมากเลยสงสัยอาจจะมีหมาในจอนมันผ่านแล้วครับชัวร์หน้าเป็นแหม่มข้าวหลามนะเราอ่ะเบาๆลงหน่อยครับขอบคุณเป็นตามสบายครับครับครับผมตามสบายสวัสดีจ้าหนูทองร่วมจะไปไหนจ้าไอ้เดี๋ยวทองคือพอดีเอ้าทองดูไอ้ทองร่วมเดิมผังแค่นี้หมูหมากัดแกะกันลิกหางลิกๆเลยนะโดยเฉพาะหมาตัวผู้แล้วก็หมาแก่แถวนี้ด้วยนี่อันนี้ลือผู้การหรือเกรงใจให้เกียรติสาวกเทิกทางเขาบ้างสิเอ๊ะที่ลือผู้เมื่อกี้หมาแก่นี่ลือมาถึงกว่าก็ใช่นะสิอ้าวเหม่กระดิกกระดิกเลยนะนี่ทั้งสารวัตรค่ะที่ดิฉันพูดแต่ความจริงนะคะผู้ชายแถวเนี้ยมีความประพฤติเหมือนสุนัขตัวผู้ทั้งนั้นเลยค่ะเอาล่ะนี่กระหังเอาพอหอมปากหอมคอนะอย่าเล่นให้มันแรงนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องหมิ่นประมาทกันไปหนูทองร่วมเขาก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตอิสระโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ใครใช่ครับผมไม่ได้คิดว่าทองร่วมทำอะไรผิดนะครับแหมทั้งสารวัตรขามันไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะแต่มังผิดศีลธรรมดูสิคะมังทำให้ผู้ชายที่เขามีเมียแล้วเนี่ยแตกแถวเป็นแถวๆเลยอย่างเงี้ยมังบาปอย่างร้ายแรงเลยนะคะถ้าทางสารวัตรไม่เชื่อนะคะลองไปทำเจ้านายอีกทองร่วมดูสิคะที่มาตามงงง้อกันน่ะว่าเขาอ่ะมีเมียแล้วหรือยังจะเติมกาแฟอีกค่ะคุณนะไม่ต้องละเดี๋ยวฉันจะออกไปทำงานละพรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่จะจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมถ้าคุณไม่ว่ามาร่วมงานก็อย่าลืมส่งดอกไม้มาอวยพรคนเขาจะได้เชื่อว่าคุณงานยุ่งมากจนไม่มีเวลามาอวยพรแม่ยายแล้วผมจะส่งดอกไม้ไปให้แล้วกันไม่มีเวลาว่างก็เพราะว่าใช้เวลาว่างไปกับยิเลขาหน้าคมงั้นสินี่ชายเธอไม่อยากรู้เรื่องนึงทองร่วมเลยเหรอระวังเถอะสักวันนึงอ่ะจะโดนสามียกย่องให้เป็นเมียหลวง
ฉันมีให้เธอไปทั้งใจแต่ที่เธอยังไม่เข้าเราจะรักกันยังไงทำบาปไว้เมื่อไรฟ้าถึงแปล